รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่าย 2:45 นะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานากับเชฟประจวบนะคะเชฟประจวบนี้รังสรรค์กูรูด้านการทำอาหารของเราจะมีเคล็ดลับการทำสเต็กมาฝากวันนี้เชฟบอกว่าเชฟมีสเต็กไก่แต่สเต็กไก่ของเชฟเนี่ยเป็นสเต็กอกไก่กับมัสมั่นมันเทศอยากรู้ว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอยู่ในรายการเรียบร้อยแล้วส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้มีอาหารอร่อยๆจากเมืองสุราษฎร์ธานีมาฝากค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านตาปีซีฟู้ดครับร้านอาหารริมแม่น้ำตาปีหนึ่งในร้านอาหารแนะนำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบรรยากาศดีมากสดชิลเมนูอาหารทะเลก็สดสดใส่ใจในคุณภาพความสะอาดแล้วก็รับประกันความอร่อยครับคุณผู้ชมไปเข้าไปดูกันครับต้องถามป้าแดงนะว่าทำยังไงอ่ะตาปีซีฟู้ดถึงได้ขึ้นชื่อเป็นร้านอาหารแนะนำของจังหวัดใครไปใครมาสุราษฎร์ต้องมาตาปีซีฟู้ดก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเราต้องเลือกที่ดีที่สุดตามที่ความสามารถของเราจะหามาได้แล้วคนเข้ามาที่นี่เขากินอะไรกันเยอะที่สุดอะสั่งกันแบบทุกโต๊ะส่วนมากจะถ้าเป็นกุ้งก็เป็นกุ้งผัดซอสกุ้งเผาซอสกุ้งเผาแกงส้มปูไข่แกงส้มปูไข่ป้าแดงวันนี้ขอป้าแดงเลือกสักหนึ่งเมนูมาให้อาจารย์ชิมป้าแดงจะเลือกอะไรจ๊ะแกงคั่วกันเชียงปูแกงคั่วกันเชียงปูอันนี้เหรอค่ะอยากให้ป้าแดงช่วยเล่าเคล็ดลับการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้พวกเราฟังหน่อยนะขั้นตอนแรกใส่กะทิอัมพวากะทิ 100% เป็นเคล็ดลับเมนูแดดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงที่เราโขลกเองตามด้วยกะปิน้ำตาลทรายเสร็จก็ตั้งไฟให้มันเดือดใส่กระเทียมปูใบยี่หร่าพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงคั่วกันเชียงปูต้องขออนุญาตชิมนะครับโอ้ยน่ากินมากเลยหอมนะรับประทานเข้าไปคำแรกนะคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมของพริกแกงและเนื้อปูก็หวานหวานคุณผู้ชมมันเด้งในปากเลยนะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นี่ขนาดคนใต้ยังมั่นใจใช้อัมพวาคุณต้องลองแล้วล่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าแดงมากนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติถูกปากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้กับป้าแดงด้วยนะครับป้าแดงรับค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะเราเอาหนังเลี้ยงไปขยำไปคนในน้ำเปล่าจากนั้นเนี่ยคุณตั้งทิ้งไว้เลยข้ามคืนวันรุ่งขึ้นคุณเอาเจ้าหนังเลียบนี้มากรองแนะนำให้คุณกรองผ่านผ้าขาวบางสีแห้งๆคุณจะได้เจ้าก้อนหนังเลียบแห้งๆ
ที่เค็มน้อยลงซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและที่สำคัญสูตรนี้เรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานแน่นอนค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูผัดนำเลียบหมูสับที่แต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,135.72 มิลลิกรัมแต่ด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบฉบับลดเค็มจะสามารถลดปริมาณโซเดียมลงไปถึง 70% เลยค่ะคนที่ชอบรับประทานผัดนำเลียบหมูสับรับประทานได้อย่างสบายใจเพราะอร่อยและดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะเทคนิคที่ทางโอเลียมให้ก็คือแช่นำเลียบค้างไว้1คืนก่อนและที่สำคัญถ้าสมมติว่าเราอยากจะลดปริมาณน้ำมันแล้วก็ผัดด้วยน้ำก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็ม